ที่อีกหนึ่งดารานหนุ่มนะคะคุณฟลอยนะคะที่ถูกอ้างชื่อว่าไปเกี่ยวข้องกับการมอมยันนักศึกษาฝึกงานวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าวันนี้ล่าสุดมีผลตรวจร่างกายของนักศึกษาฝึกงานออกมาแล้วนะคะคเห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะคุณฟลอยจะเข้าให้ข้อมูลตํารวจด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางรองผู้บังคับการตารวจนครบาลสามนะคะพันตารวจเอกพัทรพลสนิทวงศ์ณอยุทยาท่านได้พูดถึงกรณีนี้นะคะ แล้วคนที่มีชื่อพัดพิงไปในเหตุการณ์นี้ก็คือคุณฟลอนัทพงชาติพงศ์ก็บอกนะฮะบ,บอกว่าณะะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เรียกคุณฟลอยเข้ามาให้ปากคําคเพราะว่าต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ของนักษาฝึกงานที่ออกมาอย่างเป็นทางการก่อนนะฮะเพราะว่าจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย ต้องดําเนินคดีกับใครเรียกใครมาสอบปากคําเพิ่มบ้างแต่ณนะเวลานี้เนี่ยนะคะมีการสอบปากคําผู้เสียหายไปแล้วพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารที่เกิดเหตุก็สอบปากคําไปแล้วรวมถึงเจ้าของร้านด้วยนะคะโดยตํารวจเนี่ยเดินทางไปสอบปากคําเองที่ร้านแล้วก็ให้จําลองเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุว่าตกลงแล้วเนี่ยใครนั่งตรงไหนยังไงสั่งอะไรมาทานบ้างซึ่งทั้ง3ปากให้การตรงกันแต่ตํารวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ ล่าสุดนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมาผลตรวจปัสสาวะของนักศึกษาฝึกงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน,นะคะออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะโดยพบว่ามีสารเสพติดกัญชาที่เชื่อได้ว่าทำให้เกิดอาการมึนงงเพียงเท่านั้น ยังไม่พบสารเคมีอื่นๆเจือปนแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไม่ฟันธงว่าสารกัญชาที่ว่านี้เนี่ยจะมาจากเยลลี่หรือวัตถุใดเอามาจากไหนกินที่ไหนใช่ขนมจากที่ฟลอยยื่นให้หรือไม่อันนี้ยังไม่ได้ฟันธงทั้งสิ้นนะคะส่วนคุณฟลอยที่ถูกพัดพิงก็จะเข้าชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สอนอลกบังในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ